สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยกลับมาพบท่านผู้ชมอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมธีรยุทธ ธีรศิลป์คณะศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพยินดีที่จะนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจในประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมนั้นจะชื่นชอบในศิลปะที่มีความงดงามอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ท่านจะไม่พลาดชมกับสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นะครับในประเทศไทยของเรานั้นมีเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้นั้นมากมายทีเดียวนะครับแล้วท่านผู้ชมนั้นก็คงจะเคยไปเที่ยวไปสัมผัสไปเยี่ยมชมในสถานที่ต่างๆเหล่านี้มาบ้างแล้วอย่างน้อยหลายๆแห่งที่จะพาท่านไปเที่ยวชมดูความงดงามสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของสถานที่แห่งนั้นหรือโบราณสถานที่แห่งนั้นที่น่าสนใจที่น่าชมทีเดียวความงดงามของรวดลายที่ปรากฏในโบราณสถานที่จะนำเสนอในวันนี้จึงมีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องท่านผู้ชมจะไม่พลาดชมนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบก็คือเพลินใจไปกับปฏิทินไทยนะครับจากที่เคยนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบมาหลายๆตอนนะครับแล้ววันนี้เป็นตอนว่าด้วยเรื่องทับหลังและหน้าบันจากปราสาทหินในประเทศไทยนี่แหละครับที่ผมบอกหรือกล่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วว่าในบ้านเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามงดงามมีความสำคัญต่อเรื่องราวต่างๆต่อสถานที่ต่างๆนั้นมากมายหลายแห่งทีเดียววันนี้ว่าด้วยเรื่องทับหลังและหน้าบันนะครับของปราสาทหินในประเทศไทยโดยเฉพาะครับท่านผู้ชมประทินชุดนี้นั้นเป็นประทินของบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับในปีพุทธศักราช2552ได้ทำประทินชุดนี้ว่าด้วยเรื่องหน้าบันและทับหลังจากปราสาทหินในประเทศไทยเพราะฉะนั้นภาพที่ท่านจะเห็นในทับหลังวันนี้มีทั้งหมด13ภาพนะครับมีเรื่องราว13ภาพนั้นปรากฏอยู่นะครับประเทศไทยนั้นเรามีความรู้สึกว่าน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางศิลปวัฒนธรรมทางทะเลอะไรต่างๆสารพัดทีเดียวเพราะฉะนั้นปราสาทหินก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีปราสาทหินมากมายซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชานะครับยิ่งเฉพาะปราสาทหินนั้นเป็นโบราณสถานที่สร้างมาในอดีตนะครับในพุทธศตวรรษที่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15 16นะครับ17ที่จะกล่าวในวันนี้ก็จะเห็นว่ามีความสวยงามหลากหลายแต่ละชนิดนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าฝีมือของผู้ที่สร้างงานนะครับสวยงามอย่างไรโดดเด่นอย่างไรรวดลายที่ปรากฏนั้นกล่าวถึงอะไรเรื่องราวอะไรเล่าอะไรบอกอะไรบ้างและความสัมพันธ์กับเรื่องที่สลักหรือจำหลักที่เราพูดจากการแกะสลักภาพบนหินนั้นเราก็เรียกว่าจำหลักนั้นท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับคำว่าจำหลักได้เป็นอย่างดีแต่ปราสาทหินนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าบันหรือทับหลังนั้นก็จะจำหลักลงในแผ่นหินนะครับทีนี้การจำหลักนั้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นหินในศิลาก็ได้ในไม้ก็ได้ในหนังสัตว์ก็ได้ถ้าดูถึงลักษณะหรือในศิลาแรงก็สามารถจะจำหลักได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบนั้นเป็นการจำหลักลงบนแผ่นหินและแผ่นหินที่จำหลักว่าด้วยเรื่องราวต่าง
นะครับว่าด้วยเรื่องของเทพเจ้าว่าด้วยเรื่องของพุทธประวัตินะครับเพราะฉะนั้นการจำหลักที่หน้าบันกับปราสาทหินนั้นก็จะจำหลักที่หินหรือศิลาแรงเป็นส่วนมากวันนี้เดี๋ยวท่านจะพบว่ามีเรื่องเล่าอะไรบ้างจากหน้าบันเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวท่านลองมาดูนะครับว่าสิ่งต่างๆที่น่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นภาพแรกของปฏิทินชุดนี้นั้นเป็นลายจำหลักบนแผ่นหินที่มีความสวยงามท่านผู้ชมลองดูในภาพนี้นะท่านจะเห็นอะไรบ้างลองนึกดูก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังขยายความให้ฟังในรายละเอียดและว่าด้วยเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ความเป็นมาของสิ่งนี้ของทับหลังอันนี้ทับหลังอันนี้มีชื่อว่าพระกฤษณะนะครับพระกฤษณะปราบนาคกริยะนะครับทีนี้ภาพที่ปรากฏอันนี้เป็นภาพปราสาทบ้านพลวงนะครับท่านผู้ชมปราสาทบ้านพลวงนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ตำบลบ้านพลวงนะครับเป็นปราสาทที่ประดับทับหลังในภาพหรือว่าได้เรื่องภาพที่หนึ่งของทับหลังนี้อยู่ในด้านทิศเหนือนะครับเพราะนั้นปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทองค์เดียวขนาดเล็กๆหลังหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายแดงครับนะครับแล้วก็ทับหลังก็เป็นหินทรายแดงตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเพราะนั้นฐานของตัวปราสาทนั้นเป็นศิลาแรงนะครับมีลักษณะความสูงก็ไม่มากนักประมาณระดับเอวนี่แหละครับไม่เกิน1เมตรนะครับเป็นศิลปะขอมแบบบาปวนในช่วงพุทธศักราช1550ถึง1650ก็ประมาณถ้าเทียบกับพุทธศตวรรษนั้นก็ประมาณศตวรรษที่16ถึง17นะครับภาพนี้นั้นเป็นเดี๋ยวท่านลองดูเป็นภาพพระกฤษณะปราบผู้ก่อหรือผู้สร้างความเดือดร้อนความทุกข์ยากให้กับมนุษย์บนพื้นโลกนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในภาพหลังก็จะบอกเอาไว้จะดูในภาพนั้นเป็นภาพที่นาคกริยานั้นสร้างความเดือดร้อนโดยพ่นพิษนะครับลงไปในหนองน้ำทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนมากมายเพราะฉะนั้นพระกฤษณะนั้นก็เป็นปางหนึ่งของพระนาราก็คือพระนารายณ์นั่นเองพระกฤษณะนะครับก็ลงไปปราบปรามนาคกริยะเพราะนั้นในภาพนี้ก็จะเห็นพระกฤษณะนั้นอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับในภาพทับหลังนี้แล้วก็ยืนอยู่บนนาคนะครับยืนอยู่บนนาคนั้นแล้วส่วนด้านข้างนั้นข้างล่างนาคนั้นนะครับที่เสร็จนาคก็จะมีท่อนพวงมาลัยนะครับคายท่อนพวงมาลัยนะครับบ้างก็ว่าจับท่อนพวงมาลัยนั้นนะครับท่อนพวงมาลัยนั้นก็คือขนดขึ้นไปสูงระดับเกินกึ่งกลางของทับหลังนั้นแล้วรวดลายของระหว่างช่วงล่างกับช่วงบนนั้นก็จะเป็นรวดลายเหมือนกับว่าเป็นลายกนกก้านโคตแต่ในลักษณะของศิลปะแบบขอมนั้นก็คือเรียกว่าเป็นลายใบไม้นะครับแกะสลักเป็นลักษณะของนูนสูงได้สวยงามมากและระหว่างลายที่เป็นใบไม้ขดนั้นก็มีเหมือนกับอะไรอ่ะอุบะขั้นระหว่างซุ้มนั้นนะครับนี่คือลักษณะของทับหลังที่พระกฤษณะปราบนาคกริยะก็เป็นศิลปะที่น่าสนใจในศิลปะขอมแบบบาปวนนั่นเองในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง17ก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ท่านผู้ชมลองดูภาพต่อไปนะครับเป็นภาพที่ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
นะครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นลักษณะของความงดงามอีกภาพหนึ่งเช่นกันหรือทับหลังนี้นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นทับหลังที่ปราสาทบ้านพวงอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับนอกจากนั้นแล้วที่กล่าวมาแล้วบ้านพวงนั้นก็คืออยู่ที่อำเภอปราสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับทีนี้ทับหลังที่ปรากฏนี้ก็จะเห็นว่ามีความสวยงามปราสาทนี้ก็อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่นะครับเป็นปราสาทองค์เดียวตัวปราสาทเป็นหินทรายอันนี้ก็จะอธิบายขยายความที่ต่อเนื่องจากทับหลังที่ในภาพแรกนั้นเป็นเรื่องที่เช่นเดียวกันแล้วทับหลังอันนี้ก็จะปรากฏเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่กล่าวเอาไว้นะครับท่านผู้ชมลองดูต่อไปที่ผมได้สรุปเอาไว้นะครับเป็นลักษณะของศิลปะขอมแบบบาปวนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ก็คือปราสาทหลังเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าทับหลังนั้นอยู่คนละด้านเท่านั้นเองนะครับในภาพนั้นก็จะเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มมีฐานบัวรองรับแล้วใต้ฐานบัวรองรับก็มีหน้าการคายท่อนพวงมาลัยส่วนด้านบนก็เป็นเราเทวดาบนสวงสวรรค์เดี๋ยวท่านลองดูในภาพของทับหลังนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับนี่คือตรงกลางภาพจำหลักนี้ก็จะเป็นภาพของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณปราณทรงของพระอินทร์นะครับในท่ามหาราชลีลาท่านั่งชันเข่านะครับเดี๋ยวก็จะมีแล้วช้างนั้นก็ยืนอยู่บนฐานบัวมีฐานบัวรองรับนะครับแล้วก็ใต้ฐานบัวนั้นก็จะเป็นหน้าการนะครับคายท่อนพวงมาลัยเหมือนกับหน้าการนี้ก็แลบลิ้นออกมาเป็นสามเหลี่ยมนั้นเราก็จะเห็นนะครับคายท่อนพวงมาลัยพวงมาลัยนั้นก็กระหนดตวัดปลายขึ้นไปประมาณระดับกึ่งกลางนะครับในเสมอกับฐานบัวนั้นที่รองรับช้างเอราวัณนะครับแล้วลวดลายของใบไม้นั้นก็มีความอ่อนไหวพริ้วเช่นเดียวกันเป็นลายนูนสูงครับนี่บางส่วนก็อาจจะชำรุดไปเนื่องจากการเวลานั่นเองส่วนด้านบนนั้นนะครับก็จะเป็นเหล่าเทวดานั่นเองอยู่บนสวงสวรรค์นั่งประนมมือบำเพ็ญเพียรอะไรทำนองนั้นนี่คือในลักษณะของภาพของปฏิทินชุดนี้ภาพที่2หรือเป็นทับหลังที่ประดับอยู่เหนือกรอบประตูนะครับทับหลังนั้นจะเป็นลักษณะแผ่นดินที่ประดับอยู่เหนือกรอบประตูที่จำหลักเรื่องราวหรืออาจจะเป็นเคร่งๆก็ได้แต่ปราสาทส่วนมากที่ประดับที่เป็นส่วนทับหลังนั้นก็จะจำหลักเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้านะครับถือว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นก็เชื่อในเรื่องเทพเจ้าต่างๆลักษณะของการจำหลักในปราสาทนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทพเจ้าเป็นประการที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านชมในส่วนภาพต่อไปนะก็จะเป็นเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนอื่นที่อาจจะไม่ได้เป็นศาสนาพราหมณ์และฮินดูใช่ไหมครับตอนที่ผมได้กล่าวในตอนต้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมีความโดดเด่นพิเศษสวยงามถ้าท่านผู้ชมนั้นทราบลักษณะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรื่องเทพเจ้าต่างๆนะครับท่านก็จะเข้าใจในการดูภาพทับหลังในปรางหรือปราสาทหินต่างๆที่ในบ้านเรามีนะครับเมื่อท่านไปเที่ยวไปเยี่ยมชมนั้นก็จะเห็นในลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับลองดูในภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพท่านผู้ชมนั้นรู้จักคุ้นเคยและก็โด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ทับหลังนี้ได้เคยสูญหายจากประเทศไทยไปนำกลับมาในเร็วๆนี้ไม่ช้านี้เอง
นะครับท่านผู้เห็นท่านผู้ชมนั้นคงจะรู้จักเป็นอย่างดีถ้าผมบอกว่านี่คือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับมีความสวยงามทีเดียวภาพที่อยู่ปรากฏอยู่ข้างๆกับข้อความที่ผมสรุปนั้นท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับก็จะเป็นภาพของปราสาทพนมรุ้งท่านผู้ชมนั้นก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับปราสาทพนมรุ้งนั้นมีลักษณะสวยงามโดดเด่นตั้งอยู่บนยอดเขาไฟที่อะไรอะที่ดับแล้วเป็นระยะเวลาพันปีมาแล้วอะไรทํานองนั้นอยู่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ตําบลตาเป๊กนี่ก็คือลักษณะของภาพที่ถ่ายทางอากาศก็จะเห็นปราสาทหินได้สวยงามทีเดียวส่วนปราสาทนี้นั้นจะมีลักษณะที่พิเศษโดดเด่นนะครับสร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งปราสาทและทับหลังเพราะนั้นพอท่านผู้ชมเห็นในภาพที่เป็นทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวแท่งหินตัดที่นำมาประดับเป็นทับหลังแกะสลักนั้นนะครับเป็นศิลปะขอมแบบนครวัดก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่17นะครับนครศิลปะแบบขอมแบบนครวัดก็ช่วงหลังแล้วของอาณาจักรขอมนะครับเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับทับหลังนี้อยู่ทางด้านตะวันออกของมณฑปนะครับมณฑปนี่ก็คือส่วนที่อยู่เดินต่อเนื่องไปยังกับปราสาทที่เป็นปางประธานนะครับที่ยื่นออกมาตรงปรางประธานนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเป็นการเล่าเรื่องของพระนารายณ์ที่อยู่ในท่านอนตะแคงด้านขวาอยู่เหนืออนันตนคราชเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแล้วผมจะกล่าวหรือจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ทราบได้เห็นว่ามีอะไรปรากฏบ้างในภาพนี้นั้นนะครับได้เมื่อเอากลับมาจากที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองชิคาโกแล้วเนี่ยก็นำมาไปติดดังเดิมที่ปราสาทพนมรุ้งนี้มีภาพพระนารายณ์นอนอยู่บนอนันตนคราชนะครับแล้วมีอะไรอะมังกรรองรับอนันตคราชนั้นกลางเกษียรสมุทรตรงกลางสะดือนะครับก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมานะครับนาภีของพระนารายณ์ที่นอนนั้นนะครับแล้วก็มือถือพระขันที่เห็นข้างหน้านั้นนะครับมีถือดอกบัวถือสังแล้วก็ตรงกลางนั้นที่บอกว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมากลางสะดือของพระนารายณ์เหนือบัวนั้นก็จะมีพระพรหมนะครับเห็นองค์แต่เสียรนั้นชำรุดแล้วนะครับนั่นส่วนด้านปลายเท้าของพระนารายณ์นั้นก็จะมีพระรักษมีพระมเหสีของพระองค์นั่งอยู่ประทับอยู่นะครับส่วนทางด้านนี้ที่มันแตกหักชำรุดนั้นก็จะมีหน้าการนะครับที่อยู่ตรงกลางที่เป็นมีแต่หน้านั้นเท่านั้นหน้าการแล้วก็ขบฟันอยู่นะครับแล้วก็มีองค์บะแล้วก็มีนกแก้ว2ตัวอยู่ใต้หน้ากาลนั้นเหนือหน้ากาลนั้นก็จะเป็นครุฑจับนาคแล้วก็จะมีชะมีนกนะครับมีนกหัสดีลิงมีช้างมีลิงนะปรากฏอยู่ทางด้านซีกนี้นี่คือลักษณะของภาพนารายณ์บรรทมศิลป์เป็นที่กล่าวอ้างกันว่าถ้าไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งแล้วก็จะต้องไปชมทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ให้ได้หรือต้องไปดูด้วยถ้าไม่ได้ดูทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์แล้วเหมือนกับไม่ได้ไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะได้เห็นในรายละเอียดหลายๆอย่างที่เล่าหรือจำหลักส่วนต่างๆปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นทับหลังก็สวยงามทีเดียวนะครับท่านมีโอกาสท่านก็ลองไปดูต่อไปเป็นทับหลังที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นทับหลังนั้นในที่นี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในภาพที่4นี้ก็คือเป็นหน้าบันอันนี้จะเป็นหน้าบันส่วนที่อยู่เหนือทับหลังกับประตูนั่นเองพระปรางห
หรือปรางต่างๆของปราสาทหินนั้นก็จะถือว่าหน้าบันนั้นก็จะมีส่วนสำคัญนะครับถ้าเป็นอุโบสถหรือเป็นลักษณะศิลปะไทยนั้นก็เราก็จะเรียกส่วนที่นี้ที่ปิดระหว่างช่องของระหว่างหลังคานั้นนะครับเราก็เรียกว่าหน้าบันเช่นเดียวกันทีนี้ส่วนที่เป็นหน้าบันนี้คือหน้าบันที่เป็นเรื่องทศกัณฐ์เป็นเรื่องภาพจำหลักทศกัณฐ์รักนางสีดาสู่กรุงลงกานี่คือชื่อหน้าบันเลยนะครับเป็นหน้าบันส่วนเป็นส่วนหน้าบันของปราสาทพนมรุ้งอันนี้ก็ยังเป็นภาพของปราสาทพนมรุ้งอยู่นะครับที่ถ่ายในที่สูงนั้นปรากฏอยู่หน้าบันนี้ปรากฏอยู่ทางด้านทิศเหนือของฉนวนนะครับก็คือช่วงทางเดินของตัวปราสาทนั้นเองนะครับเป็นศิลปะของแบบนครวัดครับท่านผู้ชมนี่คือส่วนที่เป็นหน้าบันเดี๋ยวท่านลองดูนะครับจะเห็นภาพของหน้าบันนอกจากนั้นแล้วหน้าบันนี้นั้นเป็นหน้าบันที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษประมาณที่17ถึง18นะครับทีนี้กล่าวนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมว่าทศกัณฐ์รักนางสีดาสุกรุงลงกาเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือปราสาทหินมันเกี่ยวเนื่องตรงที่ว่ารามายณะนั้นเป็นวรรณคดีเอกของอินเดียนะครับและรามายณะนั้นเป็นเรื่องของพระรามตัวเอกในเรื่องรามายณะนั้นอวตารมาเป็นพระนารายณ์นะครับเพราะว่าพราหมณ์ฮินดูนั้นเชื่อในเทพเจ้าเพราะฉะนั้นพระนารายณ์ก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าของลัทธิพราหมณ์และฮินดูนะครับทีนี้ของไทยนั้นเมื่อเรารับอิทธิพลรามายณะมานั้นเรามาแต่งเป็นแบบไทยๆแล้วให้ชื่อว่ารามเกียรติ์เพราะฉะนั้นรู้จักในเรื่องรามายณะในไทยว่ารามเกียรตินั่นเองเป็นวรรณกรรมที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งของไทยนะครับนี่คือหน้าบันที่ทศกัณฐ์รักนางสีดาขึ้นราชรถเหาะมานะครับเพื่อจะกลับกรุงโรงการนี่เองหลังจากที่ให้ม้ารีดนั้นปลอมตัวไปเป็นควางแล้วก็ไปหลอกล่อแล้วพระทศกัณฐ์นี่ก็ปลอมเป็นฤาษีแอบเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆนั้นนะครับนี่คือลักษณะที่เล่าเรื่องอีกมันก็จะมีรายละเอียดอีกยืดยาวทีเดียวเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องที่ทศกัณฐ์นำสีดาสู่วงโรงการด้วยรายละเอียดที่ต้องใช้เวลาทีเดียววันนี้ก็พูดเฉพาะสั้นๆโดยย่อนะครับท่านผู้ชมนั้นก็คงเคยอ่านวรรณคดีรามเกียรติ์หรือรามายณะนะครับหรือดูโขนมาบ้างแล้วก็จะทราบได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็จะพอรู้คร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้เนื่องจากว่ารายละเอียดที่เราจะนำเสนอนั้นมีทั้งหน้าบันและทับหลังหลายเรื่องเล่าทีเดียวนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับดูภาพต่อไปอันนี้ก็จะเป็นภาพที่หน้าบันอีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นหน้าบันที่เล่าเรื่องตอนนางตรีชดานั้นพาสีดานะครับประทับบนบุษบกวิเศษนะครับเป็นลักษณะของเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องอีกตอนหนึ่งในรามายณะนะครับทีนี้นะเป็นหน้าบันที่ปราสาทพนมรุ้งอีกเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมนะครับพนมรุ้งก็เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูสวยงามทีเดียวนะครับเป็นศิลปะของแบบนครวัดนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่17เรื่อยไปพุทธศตวรรษที่18ตอนต้นอะไรอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสะพานนาคราชที่ปราสาทหินนะครับทีนี้ท่านผู้ชมลองมาดูว่าในเนื้อหานั้นก็จะพูดถึงอะไรปรากฏที่หน้าบันอยู่ในชั้นที่1ของมุกปราสาทที่เป็นประธานนะครับ
ภาพที่หน้าบันอันนั้นนะครับผมก็พยายามบอกทิศทางให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าอยู่ทิศไหนเวลาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหรือไปดูนั้นจะได้รู้ว่าเป็นภาพอะไรเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นตอนที่นางติชดานั้นพาสีดามาดูการรบเนี่ยท่านผู้ชมลองดูในภาพของหน้าบันอันนั้นนะครับนางติชดาพาไปนางสีดาไปดูการรบทีนี้การรบในครั้งนั้นก็พระรามพระรักนั้นได้รับอันตรายนะครับถูกสอนนาคบาทมัดนะครับเพื่อเหมือนกับทศกัณฐ์นั้นให้บุษบาไปดูว่าในศึกครั้งนี้นะครับอินทริศครั้งนี้พระรามตายก็จะให้ปลงใจจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจจะได้หายเศร้าโศกเสียใจว่าพระรามตายแล้วอะไรอย่างนี้จะไปเศร้าโศกอยู่ทำไมมีอะไรทำนองนั้นแต่ทีนี้พอไปเห็นการรบครั้งนั้นสีดาก็เชื่อว่าพระรามตายแต่นางติชดาบอกว่าพระรามนั้นยังไม่ตายหรอกเพราะว่าถ้าตายแล้วเนี่ยในความเชื่อบอกว่าหญิงที่สามีตายนั้นนะถ้านั่งบุษบกแล้วเนี่ยบุษบกนั้นจะยกไม่ขึ้นแต่บุษบกนั้นยกขึ้นนะครับพระรามนั้นไม่ตายหรอกนางติชดาบอกให้สีดาฟังสีดาก็เลยคลายความทุกข์นั้นไปนี่คือเรื่องโดยสั้นๆแล้วกันนะครับของในภาพที่เล่าเรื่องในหน้าบันภาพนี้นะครับทีนี้ดูต่อไปนะครับเป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นลักษณะของทับหลังทับหลังนี้มีชื่อว่าพระนารายณ์ในปางวามนตาลนะครับเป็นภาพที่พระนารายณ์นั้นปลอมเป็นพราหมณ์เตี้ยวรรณพราหมณ์ที่มีร่างกายเตี้ยนั่นเองนะครับนะทีนี้เรามาดูผมสรุปไว้ว่าเป็นทับหลังที่อยู่ที่ปางกู่สวนแตงนะครับสถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สวนแตงอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นนั้นก็เป็นภาพปางกู่สวนแตงปราสาทนี้มี3องค์ก่อด้วยอิฐบนฐานเดียวกันนะครับลองดูนอกจากนั้นแล้วในทับหลังพระนารายณ์นะครับในปางที่แปลงเป็นความเตี้ยนั้นนะครับเป็นศิลปะขอมนะครับแบบนครวัดในพุทธศตวรรษที่17ถึง18นะครับภาพนี้เป็นภาพพระนารายณ์อวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยที่เห็นในภาพทับหลังนะครับนี่คือจะเห็นในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับพระนารายณ์แปลงเป็นพราหมณ์เตี้ยนะครับเสร็จแล้วท่านพระนารายณ์นั้นก็ทำศึกสงครามในขณะที่ทำศึกสงครามกับ อสุรพีนะครับแล้วก็ในการทำศึกครั้งนั้นพราหมณ์เตี้ยหรือพระนารายณ์นั้นที่พราหมณ์เตี้ยที่อสุรพีนั้นไม่ทราบนะครับพราหมณ์เตี้ยขออสุรพีบอกว่าขออะไรสักอย่างหนึ่งอสุรพีก็ให้บอกว่าพราหมณ์เตี้ยก็เลยขอแค่เหยียบแผ่นดิน3ก้าวนะครับที่จริงแล้วอสุรพีนั้นถูกทำนายทายทักไว้ก็ไม่เชื่อก็ยอมให้แล้วก็ทำสัญญาหลังน้ำในที่สุดพราหมณ์เตี้ยนั้นจึงใช้ทักที่ขอแค่เหยียบแผ่นดิน3ก้าวนั้นก้าวแรกนั้นก็เหยียบไปได้ทั่วสวรรค์ก้าวที่2ก็เหยียบไปพื้นโลกหรือมนุษย์พอก้าวที่3นั้นก็แปลงร่างนะครับให้เป็นพระนารายณ์อสุรพีเห็นนะครับพราหมณ์เตี้ยที่เป็นพระนารายณ์นั้นก็เหยียบไปที่เศียรของอสุรพีแล้วก็ขับไล่
พราหมณ์เตี้ยขับไล่อสุรพีให้ไปอยู่ยังเมืองบาดาลดังเดิมอย่าขึ้นมาลุกลานชาวเทพเจ้าเทาเทาสวรรค์ต่างๆสร้างความเดือดร้อนมากมายเห็นไหมนี่คือภาพเล่าเรื่องของปางหนึ่งในสิบของนารายณ์สิบปางหรือพระนารายณ์อวตารต่อไปครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือทับหลังพระนารายณ์ทรงครุฑก็เป็นภาพทับหลังหรือจำหลับทับหลังที่สวยงามนะครับเป็นทับหลังที่ปราสาทปางกู่ครับท่านผู้ชมที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับปราสาทนี้มี3องค์ต่อด้วยอิฐบนฐานศิลาแรงท่านผู้ชมจะเห็นในภาพนี้นะครับฐานเป็นศิลาแรงแต่ตัวปรางเป็นปราสาท3องค์เรียงกันนะครับท่านผู้ชมลองดูส่วนรายละเอียดอีกก็คือเป็นศิลปะขอมแบบนครวัดประมาณพุทธศตวรรษที่17นะครับพุทธศตวรรษที่17ภาพนี้เป็นภาพพระนารายณ์ขี่ครุฑภาพจำหลักนะครับแล้วก็ครุฑนั้นก็เหยียบสิงห์2ตัวอีกทีหนึ่งสิงห์รอกรับและสิงห์นั้นก็คลายท่อนพวงมาลัยที่โค้งสูงนอกจากนั้นแล้วด้านบนก็จะเป็นเทวดาร่ายรำประกอบเดี๋ยวท่านลงกลับลงไปดูภาพนะครับนี่คือภาพตรงกลางจำหลักลายนั้นตรงกลางนั้นเป็นพระนารายณ์ยืนนะครับพระนารายณ์สี่กรนะครับยืนอยู่บนครุฑครุฑเป็นพาหนะทรงของพระนารายณ์อยู่แล้วแล้วก็ครุฑนั้นเหยียบอยู่บนหลังสิงห์2ตัวที่เป็นฐานรองรับแล้วก็สิงห์นั้นก็อะไรถือหรือจับท่อนพวงมาลัยนั้นท่อนพวงมาลัยนั้นก็สูงขึ้นเกินครึ่งนะครับลักษณะของท่อนข้างล่างนั้นก็เป็นลวดลายจำหลักล่ะลายใบไม้ที่มีความสวยงามนูนสูงทั้งหมดส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นภาพเหล่าเทพเทวดานั้นร่ายรำนะครับ6องค์แล้วก็มีนั่งชันเข่าซ้ายขวาอีก2องค์เราก็จะเห็นความงดงามของลวดลายในทับหลังชิ้นนี้สวยงามทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นหินชนวนนะครับที่มีลายจำหลักได้ละเอียดไม่น้อยทีเดียวได้สวยงามอีกชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้ดูต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามรวดลายนะครับได้เห็นรายละเอียดชัดเจนอีกภาพหนึ่งหรืออีกชิ้นหนึ่งเป็นทับหลังพระนารายณ์อะไรพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นทับหลังของปราสาทเมืองแขกครับท่านผู้ชมปราสาทเมืองแขกนั้นอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานี่ก็ไม่ไกลท่านเดินทางไปแวะเข้าไปชมได้นะครับเป็นศิลปะขอมแบบเกาะแกกับแปรรูปเกาะแกกับแปรรูปนั้นก็จะเป็นลักษณะก่อนนครวัดนะครับศิลปะก่อนนครวัดประมาณพุทธศตวรรษที่15นะครับถือว่าเป็นทับหลังที่ประดับอยู่ในด้านตะวันออกนะครับท่านผู้ชมถ้าไปเที่ยวชมก็ไปทางด้านตะวันออกก็จะเห็นทับหลังชิ้นนี้เป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับแล้วก็ท่อนพวงมาลัยนั้นก็จะสั้นนะครับแล้วระดับของท่อนพวงมาลัยนั้นก็จะอยู่ตรงกลางของทับหลังลวดลายก็จะละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับก็จะเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับนี่คื
เสียน3เสียนนะครับที่จริงช้างเอราวัณก็33เสียนแต่ในเวลาจำหลักต่างๆก็จะลำหลักเพียง3เสียนที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับท่อนพวงมาลัยนั้นก็จะสั้นไม่ยาวนะนะครับด้านข้างในนะก็จะจำหลักรวดลายนะครับที่ละเอียดสวยงามอีกนะครับในลักษณะของภาพของรวดลายต่างๆนั้นก็จะให้เห็นในความงดงามอีกหลังหนึ่งนะครับทีนี้ในลักษณะของทับหลังในภาพต่อไปคือภาพนี้ท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเห็นทรายสีชมพูสวยงามทีเดียวเป็นภาพพระศิวะนาฏราชเป็นทับหลังของปราสาทที่ชื่อว่าศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ห่างจากตัวเมืองไปไม่ไกลนักท่านผู้ชมนั้นสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้เป็นทับหลังที่สวยงามชิ้นหนึ่งนะครับเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐ5องค์อยู่บนฐานเดียวกันแล้วก็ฐานนั้นสร้างด้วยศิลาแรงนะครับนั่นจะเป็นอิฐที่ตัวปราสาททั้ง5องค์นั้นฐานที่เราเห็นสีดำก็เป็นศิลาแรงเป็นศิลปะขอมนะครับแบบนครวัดก็ประมาณพุทธศตวรรษที่17-18ยุคท้ายของศิลปะขอมแล้วนะครับเป็นภาพของพระอิศวรฟ้อนรำนะครับยืนบนแท่นมีแท่นรองรับอยู่แล้วก็มีหงส์3ตัวรับอีกทีหนึ่งนะครับที่อยู่บนเสียนหน้าการนั้นนะครับเป็นทับหลังจำหลักละเอียดได้งดงามที่สวยงามชิ้นหนึ่งทีเดียวแล้วก็เป็นหินทรายสีชมพูเห็นชัดเจนทีเดียวนะครับเดี๋ยวท่านลองกลับไปดูในภาพนั้นจะเห็นไหมครับเนี่ยแค่หินทรายสีชมพูนั้นมีสีสวยงามมากนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยไปที่เสียมเรียบไปนครวัดไปบันทายสรีและจะเห็นที่บันทายสรีนั้นเป็นปราสาทหินทั้งหมดเป็นหินทรายสีชมพูหมดจำหลักนะครับชิ้นนี้ทับหลังชิ้นนี้สวยงามทีเดียวพระศิวะนาฏราชนั้นคือพระอิศวรนั่นเองศิวะอยู่ในท่าร่ายรำนะครับยืนอยู่บนมีท่านรองรับแล้วก็มีหงส์3ตัวนะครับ อยู่ใต้แท่นแล้วก็หงส์นั้นก็ยืนอยู่บนเสียนหน้าการนั้นนะครับแล้วก็มีเหล่าเทพเทวดาต่างๆที่เรียงรายอยู่นะครับก็มีภาพที่ละเอียดทีเดียวแล้วในภาพที่เห็นนั้นก็จะมีในรายละเอียดท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าถ้ายามใดที่พระอิศวรนั้นฟ้อนรำนั้นในจังหวะที่รุนแรงนั้นก็แสดงว่าท่านมีลักษณะของอะไรความโกรธก็จะทำให้เกิดวิบัติสิ่งที่ไม่ดีงามได้เพราะฉะนั้นถ้าพระอิศวรไร่รำ108ท่านี่ก็จะเป็นที่มาของรำแม่บทของไทยอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านั้นเขาบอกว่าที่พระอิศวรไร่รำนั้นเป็นสิ่งที่กำกับความเป็นไปของจักรวาลมีความน่าสนใจทีเดียวเพราะฉะนั้นศิวะนาฏราชนั้นเราก็จะเจอในปราสาทหินหลายๆแห่งหลายๆที่หลายๆองค์นะครับบางครั้งก็จะเจอที่หน้าบันก็มีนะครับแล้วก็ที่ทับหลังนี้แล้วก็จะมีบ่อยๆแล้วแต่ว่าเป็นยุคสมัยใดศิลปะขอมในยุคสมัยใดแล้วก็ศิลปะในเรื่องที่จำหลักนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างที่ปรากฏอยู่ในลายจำหลักนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะบอกให้เห็นให้ทราบนั่นเองและท่อนพวงมาลัยที่อยู่ตรงหน้าการนั้นเอาไปก็ทำเป็นซุ้มๆก็มีเทพแต่ละองค์นั้นปรากฏอยู่นะครับให้เห็นในลักษณะอย่างนี้มีปรากฏก็มีพระพรหมนะครับ
อย่างนี้พระศิวะนะครับแล้วก็พระอุมาอะไรอย่างนี้ที่ปรากฏอยู่ในทับหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดข้างบนก็จะมีเหล่าเทพร่ายรำอยู่นะครับเหนือท่อนพวงมาลัยนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับสังเกตดูมากมายเพราะฉะนั้นในทับหลังชิ้นนี้มีรายละเอียดมากทีเดียวถือว่าเป็นชิ้นที่งดงามอันหนึ่งของปราสาทศรีขอรภูมินะครับต่อไปนะครับเป็นทับหลังในภาพนี้มี2ชิ้นด้วยกันนะครับ2ชิ้นด้วยกันมีทับหลังภาพบนนั้นก็จะเป็นทับหลังว่าด้วยพุทธประวัติตอนมารผจญชิ้นล่างนั้นก็จะเป็นตอนสุครีบครองเมืองนะครับเดี๋ยวเราลองดูผมสรุปไว้ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับทีนี้เป็นทับหลังของปราสาทหินพิมายที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปเที่ยวชมได้เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวยงามที่ราบรุ่มภาคกลางไอ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ราบรุ่มไม่ได้อยู่บนเขาอะไรต่างๆนั้นเป็นทับหลังที่ประดับที่มุกนะครับหน้าเชื่อมต่อกันกับประตูด้านทิศใต้นะครับนี่ท่านผู้ชมก็ดูส่วนต่อไปที่สรุปเอาไว้นะครับเป็นศิลปะของแบบนครวัดนะครับในพุทธศตวรรษที่17ถึง18ครับว่าด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติในตอนที่ผจญมารหรือบางทีก็เรียกว่ามารผจญใช่ไหมมีกองทัพของพญามารเข้ามาหมายจะทำร้ายพระพุทธองค์นะกองทัพช้างกองทัพม้านะครับม้าก็จะดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นักหลักนะกองทัพม้าที่อยู่ตรงกลางช้างก็อยู่ด้านข้างออกไปนั้นแล้วก็จะหมายมุ่งที่จะมาพระวัสวดีมารนั้นจะไปทำร้ายพระพุทธองค์ที่ภาพพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนนั้นเพราะนั้นก็จะเห็นว่าทับหลังนี้ก็เป็นทับหลังที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับนอกจากว่าลัทธิศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ยังเป็นศาสนสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยในช่วงหลังนั้นที่เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาในช่วงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับนี่ก็เป็นตอนมารผจญเรื่องมารผจญนั้นผมก็เคยกล่าวบ่อยร่าบ่อยโดยเฉพาะในภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระโบสถเวลาตามรอยสุนทรผู้ที่นำเสนอท่านผู้ชมได้เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งทับหลังตอนพุทธประวัติว่าด้วยมารผจญนะครับหรือบางทีเราก็เรียกว่าที่ท่านนั่งในลักษณะท่าพุทธรูปที่เราเห็นทั่วไปที่เราเรียกว่าท่าในท่าปางมารวิชัยหรือปางมารวิชัยนะครับหรือปางสะดุ้งมารครับนี่คือลักษณะอย่างนี้นะในภาพนี้ก็ไม่เห็นไม่ปรากฏว่ามีพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็จะมีเรื่องเล่าที่แกะสลักหรือภาพมันจำเพาะกำหนดไปเปลี่ยนแค่นี้พื้นที่แค่นี้ก็เลยไม่ได้แกะสลักมีภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับอันนี้ถ้าเรารู้เรื่องเราก็จะเข้าใจในภาพต่างๆเหล่านี้ทีนี้ต่อไปครับเป็นทับหลังที่มีปรากฏอยู่ตามปราสาทหินเป็นจำนวนมากทีเดียวก็คือทับหลังพระอุมามเหสวนนะครับพระอุมามเหสวนเดี๋ยวเราจะมากล่าวตรงนี้นะครับว่าพูดถึงอะไรบ้างว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างผมขอสรุปในเนื้อหารายละเอียดนะครับเป็นทับหลังนะครับที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งก็คือเป็นทับหลังที่ไม่ได้ไปค้นข้อมูลแล้วก็ไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ใดเพราะว่าเดี๋ยวจะให้สังเกตว่าที่ไม่ปรากฏเพราะว่ามันมีลักษณะอะไรเป็นพิเศษนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจที่ประกอบกันให้เห็นในลักษณะที่มีความพิเศษเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับแล้วผมจะเล่านะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของว่าด้วย อะไรมีกองทัพของพระ
รักกองทัพของสุครีพอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่คือลักษณะอย่างนี้ต่อไปเมื่อกี้นี้จะเป็นลักษณะที่มันภาพข้อมูลกับภาพมันจะมาปนกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงแล้วก็ภาพที่ปรากฏนั้นนะครับก็เลยทำให้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงเนื่องจากว่ามันข้อมูลมันมาสับกันนะครับทีนี้ต่อไปเลยนะครับเป็นทับหลังที่เกี่ยวกับพระอุมามเหสวนนะครับนี่คือจะเป็นข้อมูลพระอุมามเหสวนจริงๆเมื่อกี้เป็นสุครีพครองเมืองแล้วนั้นแต่ภาพมันมาซ้ำซ้อนกันก็เลยผมก็เลยมันขัดแย้งกันก็เลยเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวจะเกิดงงขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นพระอุมาเหสวนนั่นก็จะเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรทีนี้ภาพนี้อยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำปะโคนชัยบุรีรัมย์เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในที่ราบเชิงเขาพนมรุ้งก็คือถ้าเราไปปราสาทพนมรุ้งแล้วก็นั่งรถไปประมาณสักอีก10กิโล12กิโลอะไรอย่างเนี้ยประมาณนี้10กิโลเศษก็จะไปลงจากเขาลงไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปราสาทเมืองต่ำทับหลังนี้เป็นปราสาทบริวารนะครับเนี่ยไม่ใช่บริลาชแถวหน้าองค์แถวหน้าขององค์ทิศเหนือปราสาทบริวารนะครับเพราะว่าปราสาทนี้มันมีหลายหลังเป็นศิลปะขอมแบบบาปวนในพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะครับเป็นภาพของพระอิศวรกับพระอุมาประทับอยู่บนหลังโคนนทิเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูนะครับว่านี่คือเป็นภาพของทับหลังอุมามเหสวนพระอุมาพระศิวะหรือพระอิศวรนั่งอยู่บนโคนนทิโคเป็นโคของพระอิศวรพระอิศวรนั้นนั่งในท่าชันเข่าที่เรียกว่ามหาลาชลีลานะครับมือซ้ายประคองเอวของพระอุมาที่นั่งอยู่ด้านหลังจากพระองค์นะจ๊ะจากด้านหลังจากพระองค์ทีนี้โคนนทินั้นก็ยืนอยู่บนแท่นนะครับแล้วก็มีหน้าการรองรับอยู่นะครับหน้าการหรือเกติมุขนั้นก็มือก็อยู่ในระดับที่เป็นระดับเดียวกับที่ฐานของทับหลังนั้นนะครับส่วนท่อนพวงมาลัยนั้นนะครับก็จะอยู่ระดับกึ่งกลางนะครับยาวออกไปแล้วก็ในลักษณะของรูปส่วนบนนั้นที่เราเห็นอยู่ในซุ้มเล็กๆนั้นนะครับก็จะเป็นเหล่าเทวดานะครับที่ปรากฏในแต่ละซุ้มช่องนั้นส่วนระหว่างท่อนพวงมาลัยข้างในท่อนพวงมาลัยกับด้านบนนั้นก็จำหลักเป็นลวดลายนะครับที่สวยงามนะครับนูนสูงช้อยเป็นลายใบไม้ในศิลปะที่สวยงามน่าชื่นชมอีกเรื่องหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องนะครับในศาสนาพราหมณ์และฮินดูนะครับที่พระอิศวรทรงโคนนทิแล้วพระอุมานั่งอยู่ด้านหลังมือประคองโอบที่ไซเอลของพระอุมานั้นนะครับนี่คือพระอุมาเมเหสวนต่อไปครับท่านผู้ชมภาพสุดท้ายเป็นทับหลังพระกฤษณโควัฒนะก็จะเป็นภาพเล่าเรื่องที่มีความสวยงามเช่นเดียวกันเป็นทับหลังที่ปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่ที่ประโคนชัยบุรีลำเป็นทับหลังนะครับปราสาทนี้นะครับอยู่ในแถวหลังองค์ทิศเหนือทับหลังนี้นะครับท่านผู้ชมลองไปสังเกตดูถ้าเดินทางไปที่ปราสาทเมืองต่ำก็จะพบทับหลังพระกฤษณโควัฒนะนอกจากนั้นแล้วผมได้สรุปเอาไว้อีกว่าเป็น
ศิลปะที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับได้สรุปเอาไว้เป็นศิลปะของแบบบาปวนในพุทธศตวรรษที่16ถึง17ปราสาทนี้เป็นปราสาทอีก5องค์อยู่บนฐานศิลาแรงที่เคยกราบเพราะมันมีเรื่องที่เป็นปราสาทต่างๆมาแล้วผมก็สรุปให้ฟังที่จะได้ไม่ซ้ำกันในรายละเอียดเป็นภาพของพระกฤษณะยกภูเขาที่ชื่อก็โควัฒนะกำบังฝนให้คนเลี้ยงวัวนะครับนี่คือลักษณะที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่มีรายละเอียดทีเดียวที่จริงแล้วการยกเขาโควัฒนะนั้นมีรายละเอียดที่สนุกที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับเกรงว่าเวลาจะไม่อำนวยนักนะครับท่อนพวงมาลัยก็จะมีลักษณะท่อนพวงมาลัยยาวนะครับแล้วก็มีอุบะขั้นกลางที่ระหว่างช่องของภาพลายดอกไม้นั้นลายใบไม้นั้นนะครับนี่คือลักษณะนี้ส่วนในลักษณะของข้างบนนั้นก็จะเป็นซุ้มหรือแก้วเล็กๆที่มีเหล่าเทวดานั้นมาประชุมพร้อมกันนั่นเองนี่ก็คือลักษณะอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่จริงแล้วคงจะไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องราวของพระกฤษณะยกเขาโควัฒนะกำบังฝนว่ามีที่มาอย่างไรท่านผู้ชมสนใจลองไปอ่านนะครับในเรื่องราวนี้นะครับว่าด้วยเทพเจ้าพระนารายณ์นั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้ที่จริงแล้วรายการที่นำเสนอนั้นมีเรื่องราวของหน้าบันก็ดีทับหลังก็ดีหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับแต่เวลาน้อยนะครับเรื่องเล่านั้นมีรายละเอียดมากมายไว้โอกาสหน้าถ้ามีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะมาเล่าเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้ทราบรายละเอียดเช่นเดียวกันวันนี้รายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยหมดเวลาเกินเวลาไปแล้วด้วยนะครับหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องนั้นผมธีรยุทธ์ธีรศิลป์ต้องกราบขออภัยโอกาสหน้าจะกลับมาพบท่านผู้ชมใหม่วันนี้หมดเวลาครับต้องกราบลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ